ในทุกวันนี้พวกเราต่างรู้ว่าดาวเคราะห์ลำดับที่4จากดวงอาทิตย์ที่มีชื่อว่าดาวอังคารเคยเป็นดินแดนอันชุ่มชื้นและเต็มไปด้วยผืนน้ำมาก่อนซึ่งอาจจะมีสิ่งมีชีวิตรูปแบบง่ายๆถือกำเนิดขึ้นมาได้ในขณะที่ไม่ถึงหนึ่งชั่วอายุคนก่อนหน้าพวกเรายังคงถกเถียงกันอยู่เลยว่าดาวอังคารเคยมีสายน้ำหลั่งไหลอยู่บนพื้นผิวจริงๆหรือไม่ถึงแม้ว่าในขณะนั้นเราจะส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดาวอังคารมาแล้วหลายลำก็ตามสาเหตุก็เพราะว่ายานอวกาศรุ่นเก่านั้นไม่สามารถหาหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอที่จะพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้ในการถ่ายภาพเพียงอย่างเดียวดังนั้นหนทางเดียวที่เราจะไขปริศนาเรื่องราวในอดีตของดาวอังคารให้ได้นั้นก็คือเราต้องเจาะเข้าไปในชั้นหินตะกอนบนดาวอังคารเพื่อศึกษาหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ปิดผนึกอยู่ข้างในนั้นแต่การจะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยข้อจำกัดต่างๆทางเทคโนโลยีในสมัยนั้นนาซาจึงตัดสินใจส่งยานสำรวจไร้คนขับซึ่งสามารถลดแล่นไปมาบนพื้นผิวของดาวอังคารได้อย่างอิสระเข้าไปแทนที่และนี่คือที่มาของเจ้า Opportunity หุ่นยนต์ตัวน้อยผู้เปิดประวัติศาสตร์ของดาวอังคารให้แก่พวกเราทุกคนท่ามกลางเช้าสุดแสนธรรมดาวันหนึ่งบนดาวเคราะห์แดงหุ่นยนต์ตัวน้อยตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Opportunity ก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับกวาดสายตามองไปยังบริเวณรอบๆก่อนที่จะพบว่าตนเองถูกรายล้อมไปด้วยผืนทรายหนาวเย็นท่ามกลางอุณหภูมิติดลบกว่า60องศาเซลเซียสแต่ถึงกระนั้นเจ้าโรเวอร์ตัวนี้ก็ได้ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะหาร่องรอยหลักฐานต่างๆเพื่อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของน้ำบนดาวอังคารในอดีตให้ได้อย่างที่ไม่เคยมียานสำรวจรุ่นก่อนหน้าทำได้มาก่อนในช่วงต้นปี 2000 ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเจ้า Opportunity ก็ได้รู้สึกตัวว่าตนเองได้อยู่ในแอ่งหลุมอุกกาบาตขนาดเล็กตื้นๆที่กว้างประมาณ11เมตรโดยมีสาเหตุมาจากระบบถุงลมนิรภัยที่เด้งไปมาขณะที่ตัวยานกำลังลงจอดแล้วบังเอิญมีเส้นทางเข้าไปในหลุมที่มีชื่อว่า Eagle พอดีนาซาจึงเปรียบเปรยการลงจอดของยาน Opportunity ว่าไม่ต่างอะไรไปจากการตีกอล์ฟได้ Hole in One แบบข้ามดวงดาวหลายล้านกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากเนื่องจากบริเวณแอ่งหลุมนี้มีชั้นหินแข็งโผล่ขึ้นมาให้ตัวยานได้ศึกษาอย่างพอดิบพอดีโดยไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนไกล Opportunity จึงเริ่มโลดแล่นออกจากฐานลงจอดหลังจากที่ได้เช็คความเรียบร้อยของระบบต่างๆมาเป็นเวลากว่า7วันนับตั้งแต่เริ่มภารกิจและได้ทดลองใช้กล้องในการถ่ายภาพพื้นดินบริเวณขอบหลุม Eagle ซึ่งได้เผยให้เห็นถึงเศษหินเล็กๆมากมายกองกันอยู่บนพื้นOpportunity เลยเปลี่ยนไปใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ติดตั้งบนแขนกลในการตรวจสอบเพิ่มเติมแทนจนพบว่าเศษหินนั้นมีลักษณะกลมมนคล้ายกับผลบลูเบอร์รี่อย่างน่าประหลาดใจต่อมาตัวยานจึงได้ทำการศึกษาหินบริเวณอื่นตามแนวขอบหลุมทำให้ได้ข้อมูลว่าแท้จริงแล้วก้อนหินคล้ายผลเบอร์รี่เหล่านี้หลุดออกมาจากชั้นหินตะกอนอีกทีหนึ่งซึ่งคาดว่าเกิดจากการกัดเซาะของลมบนดาวอังคารแต่เมื่อเจ้า Opportunity ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของหินโดยละเอียดแล้วกลับปรากฏว่าหินก้อนกลมมนที่เห็นนี้คือแร่หิมาไทต์หรือเหล็กแดงที่คนไทยรู้จักกันดีซึ่งมาก่อตัวขึ้นในชั้นหินตะกอนบริเวณแอ่งน้ำขังตื้นๆบนโลกหลังจากนั้นเจ้า Opportunity ก็ได้ลองใช้ล้อหน้าทั้งสองขุดตะกุยดินออกมาก่อนที่จะใช้แขนกลยื่นลงไปตรวจสอบแร่ธาตุทำให้ตัวยานได้ค้นพบตะกอนที่มีส่วนผสมของซัลเฟตแฝงตัวอยู่อย่างมากมายในชั้นดินบริเวณนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบแร่จาโรไซต์ในชั้นหินใกล้เคียงเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จะก่อตัวขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีน้ำเช่นกันหุ่นยนต์นักธรณีวิทยาตัวน้อยนี้จึงได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อดาวอังคารไปตลอดกาลในช่วงเวลานั้นหลังจากปฏิบัติภารกิจได้เพียงแค่6 สัปดาห์เท่านั้นว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยเป็นดาวเคราะห์ที่ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำและมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับโลกกว่าที่เราคิดไว้แต่ทว่าเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าดาวอังคารเคยมีปริมาณน้ำอยู่เท่าใดหรือน้ำในอดีตของดาวอังคารนั้นเป็นพิษมากน้อยแค่ไหนกันแน่ซึ่งก็เป็นคำถามสำคัญที่เจ้า Opportunity ต้องเดินทางไขปริศนาบนดาวเคราะห์แดงนี้ต่อไปและเมื่อเจ้า Opportunity ได้ใช้เวลาสำรวจวนรอบแอ่งหลุม Eagle ร่วมหลายสัปดาห์เสร็จสิ้นแล้วตัวยานก็ได้ตัดสินใจแล่นผ่านขอบหลุมนี้ออกไปสู่แอ่งหลุมอุกกาบาตที่มีขนาดใหญ่และน่าสนใจกว่าเดิมซึ่งมีชื่อว่า Enduranceแต่ในขณะที่ Opportunity กำลังเดินทางฝ่าที่ราบของดาวอังคารอยู่นี้เองมันก็ได้แอบใช้เวลาสั้นๆแวะถ่ายรูปที่หลุมอุกกาบาตเล็กๆระหว่างทางก่อนที่จะเดินทางถึงแอ่งหลุม Endurance ซึ่งเต็มไปด้วยชั้นหินน่าสนใจมากมายหลังจากนั้น Opportunity ก็ได้เริ่มแล่นวนรอบหลุมเพื่อหาทางลงที่ปลอดภัยถึงแม้ว่าตัวยานเองอาจจะไม่สามารถแล่นกลับออกมาได้ก็ตามทั้งนี้ก็เพราะว่าในช่วงเวลานั้น Opportunity ได้มีอายุใช้งานครบ90 วันบนดาวอังคารตามที่ NASA ได้กำหนดไว้และได้ส่งข้อมูลสำคัญกลับมาจนครบแล้วจึงทำให้ NASA กล้าที่จะลองเสี่ยงชีวิตโรเวอร์ตัวน้อยนี้เข้าไปเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลับออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งในวันที่134ของดาวอังคารนับตั้งแต่เริ่มภารกิจเจ้า Opportunity ก็ได้แล่นเข้าไปในแอ่งหลุม Endurance ด้วยความลาดชันของพื้นกว่า18 องศาซึ่งตัวยานก็ต้องคอยระวังไม่ให้เข้าไปลึกจนเกินไปอีกด้วยมิฉะนั้นตัวล้ออาจติดเข้าไปในหล่มทรายที่บริเวณกลางแอ่งได้ดังนั้น Opportunity จึงได้ทำการขับวนแบบเอียงๆรอบหลุมนี้แทนแล้วเริ่มทำการศึกษาชั้นตะกอนหินแข็งเป็นเวลากว่า6 เดือนเต็มๆจนได้ข้อสรุปออกมาว่าในอดีตแผ่นดินที่ราบบริเวณนี้ของดาวอังคารเคยเป็นแอ่งน้ำท่วมขังตามฤดูกาลที่ระเหยไปมาหลายต่อหลายครั้งไม่ได้เป็นผืนน้ำถาวรแบบมหาสมุทรบนโลกแต่คล้ายกับทะเลขนาดย่อมๆที่ลึกไม่กี่10 เซนติเมตรเสียมากกว่าซึ่งน้ำในบริเวณนี้ค่อนข้างมีความเป็นกรดสูงและอาจมีสีแดงคล้ายวายทั้งนี้ก็เพราะว่าในพื้นหลุมอุกกาบาต Endurance ได้ทิ้งร่องรอยของผลึกแร่ประเภท Evaporite ซึ่งเป็นแร่ที่เกิดจากการระเหยของน้ำเค็มเข้มข้นสูงไว้ในปริมาณมากอย่างเช่นพวกหินเกลือและยิปซัมโดยในเวลาต่อมา Opportunity ก็ได้พยายามไต่ขึ้นขอบของแอ่งหลุม Endurance จนสามารถแล่นออกมายังพื้นที่ราบตามปกติได้เมื่อวันที่315ของดาวอังคารหลังจากนั้นเจ้า Opportunity ก็ได้เริ่มออกตัวสู่เป้าหมายที่ท้าทายกว่าเดิมในการเดินทางลงใต้ไปยังแอ่งหลุมที่ใหญ่กว่า Endurance ถึง 6 เท่าซึ่งมีชื่อว่า Victoria แต่ทว่านักดาราศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังเจ้า Opportunity ก็อดใจไม่ได้ที่จะให้ตัวโรเวอร์แวะเข้าไปเยี่ยมเยือนวัตถุนอกเส้นทางอีกครั้งหนึ่งโดยจุดแวะพักในรอบนี้ก็คือเศษซากเกราะกันความร้อนของตัวยานเองซึ่งได้ปลดออกมาในขณะที่ตัวยานกำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเมื่อเกือบ1 ปีก่อนหน้าซึ่งดันปรากฏว่าเจ้า Opportunity ได้สังเกตเห็นก้อนหินหน้าตาประหลาดก้อนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของซากเกราะกันความร้อนพอดีทางทีมวิศวกรจึงไม่รอช้าที่จะนำทางให้เจ้าโรเวอร์ตัวน้อยแล่นไปหาหินก้อนนั้นเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีทำให้ได้ผลสรุปออกมาว่าหินก้อนนี้แท้จริงแล้วคือเศษซากอุกกาบาตที่องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็กและนิกเกิล การค้นพบหินก้อนนี้จึงกลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราได้ค้นพบหินอุกกาบาตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระยะใกล้ไปโดยปริยายและเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเจ้า Opportunity ก็ได้เริ่มวิ่งลงใต้อีกครั้งอย่างไรก็ตามในวันที่446โรเวอร์ตัวน้อยของเราก็ได้ไปติดเข้ากับสันทรายสูง30เซนติเมตรเข้าให้ทำให้ทีมวิศวกรนาซาบนพื้นโลกต้องจำลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยการใช้โมเดล Opportunity เพื่อหาวิธีการขับเคลื่อนล้อที่ดีที่สุดให้เจ้าโรเวอร์ได้ลอดออกมามิฉะนั้นเจ้า Opportunity อาจจะติดอยู่ในสันทรายไปตลอดการหากเคลื่อนที่ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวโดยทางทีมวิศวกรใช้เวลากว่า1เดือนถึงจะช่วยเหลือให้เจ้า Opportunity กลับมาโลดแล่นบนดาวเคราะห์แดงได้อีกครั้งพร้อมกับอัปโหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติไว้สำหรับแก้ปัญหาเรื่องการติดลมทรายในอนาคตซึ่งก็ได้เกิดขึ้นจริงๆในอีกไม่กี่เดือนต่อมาแต่ในรอบนี้โรเวอร์ Opportunity ของเราสามารถแล่นออกมาจากสันทรายได้ด้วยตนเองแล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงอะไรมากนักหลังจากนั้นนักธรณีวิทยาตัวน้อยก็ได้เริ่มสำรวจจุดแวะพักระหว่างทางอีกครั้งหนึ่งบริเวณแอ่งหลุมอุกกาบาตโบราณที่มีชื่อว่าเอเรบัสอยู่ประมาณ 2-3 เดือนซึ่งมีลักษณะค่อนข้างตื้นเขินและเต็มไปด้วยดินของดาวอังคารอยู่เต็มหลุมแต่แล้วการสำรวจก็ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากฤดูหนาวของดาวอังคารได้เริ่มต้นขึ้นพอดีทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ Opportunity ได้รับมีปริมาณลดลงทางทีมวิศวกรของ NASA จึงบอกให้ตัวโรเวอร์เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการหลับลึกในช่วงกลางคืนโดยจะปิดระบบการเชื่อมต่อออกจากโรเวอร์ทั้งหมดก่อนจะกลับมาเชื่อมต่อในตอนกลางวันเพื่อรักษาพลังงานไว้ให้ได้มากที่สุดใช้วิธีการนี้อยู่ถึง4เดือนจนฤดูหนาวผ่านพ้นไปเจ้า Opportunity ก็ได้กลับเส้นทางสู่แอ่งหลุมวิกตอเรียอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินทางมาถึงจุดหมายในวันที่951ของการปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารทั้งนี้ทั้งนั้นตัว Opportunity เองก็ได้ตั้งเป้าหมายที่จะศึกษาชั้นหินตะกอนที่ทับถมกันจนมีความหนามากกว่า 1.5 เมตรรอบขอบแอ่งหลุมอุกกาบาตวิกตอเรียทั้งหมดซึ่งกินระยะทางรวมกันมากกว่า2กิโลเมตรโดยในขณะเดียวกันยานอวกาศลำใหม่ที่มีชื่อว่า Mars Reconnaissance Orbiter หรือ MRO ก็ได้คอยจับตาดูความคืบหน้าและให้กำลังใจเจ้า Opportunity อยู่ห่างๆจากวงโคจรของดาวอังคารแต่แล้วช่วงเช้าของวันที่1205ของการปฏิบัติหน้าที่บนดาวอังคารแสงอาทิตย์ก็เริ่มสลัวลงเนื่องจากมีพายุฝุ่นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งต่อมาก็ได้ลุกลามขยายเป็นพายุขนาดมหึมาที่สามารถกลืนกินดาวเคราะห์ไปได้ทั้งดวงเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ทำให้ Opportunity ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ลดต่ำลงกว่าที่มันควรจะได้รับถึง 99% จนแบตเตอรี่ของยานเหลือน้อยลงไปทุกทีถ้าหากว่าพายุยังไม่หยุดหมุนในเร็วๆนี้แล้วก็อากาศที่หนาวเย็นของดาวอังคารก็จะพรากชีวิตของโรเวอร์ตัวน้อยของเราไปทางทีมงานภาคพื้นดินจึงตัดสินใจบอกให้ Opportunity ส่งสัญญาณติดต่อกลับมายังโลกทุกๆ3วันแทนพร้อมหยุดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาพลังงานความร้อนจากแบตเตอรี่เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และแล้วพายุก็สงบลงเมื่อ1เดือนผ่านไปทำให้ Opportunity กลับมามีพลังงานในระดับปกติอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเริ่มการสำรวจแอ่งหลุมวิกตอเรียต่อไปอีกเป็นระยะเวลา1ปีกว่าก่อนจะเสร็จสิ้นการสำรวจเมื่อช่วงปลายปี 2008 Opportunity จึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมมุ่งหน้าสู่แอ่งปะทะของอุกกาบาตขนาดใหญ่กว่า21กิโลเมตรที่มีชื่อว่า Endeavourซึ่งเจ้า Opportunity ต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่า2ปีด้วยกันดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ตัวยานจะมีการแวะสำรวจเล็กๆน้อยๆอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นแอ่งปะทะขนาดน้อยใหญ่หรือแม้แต่หินอุกกาบาตรูปทรงแปลกๆระหว่างทางก็ตามทีจนกระทั่งในวันที่2692ของภารกิจ Opportunity ก็ได้เดินทางมาถึงแอ่งหลุมอุกกาบาต Endeavour หลังจากใช้เวลาเดินทางกว่า3 ปีด้วยกันถ้าหากอ้างอิงตามข้อมูลภาพถ่ายของยาน Mars Reconnaissance Orbiter ที่ประจำการอยู่บนอวกาศรอบดาวอังคารก็จะพบว่าพื้นดินบริเวณรอบขอบหลุม Endeavour นั้นเต็มไปด้วยร่องรอยลักษณะคล้ายทางน้ำไหลอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีองค์ประกอบของพวกแร่ธาตุประเภทซิลิเกตอยู่เต็มไปหมดซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าแร่ธาตุเหล่านี้ได้ก่อตัวขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำในอดีตของดาวอังคารซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเจ้า Opportunity ของเราก็ได้พบหลักฐานที่สามารถช่วยยืนยันข้อมูลจากยาน MRO ได้อย่างดีเยี่ยมโดยภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี้คือสายแร่ยิปซัมบนดาวอังคารซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จะเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีน้ำไหลผ่านตามรอยแยกของหินใต้ดินมาเป็นระยะเวลายาวนานเท่านั้นก่อนที่ชั้นหินด้านบนสายแร่จะถูกกัดเซาะและเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงเนื้อยิปซัมกันอย่างในปัจจุบันหลักฐานชิ้นนี้จึงแสดงให้เห็นว่านอกจากน้ำจะเคยไหลผ่านบริเวณแอ่งหลุม Endeavour แล้วมันก็ยังได้ซึมลงไปอยู่ใต้ดินแล้วกลายเป็นระบบน้ำบาดาลขึ้นมาคล้ายกันกับบนโลกอีกด้วยไม่เหมือนกระบุนอุกกาบาตช่วงแรกๆที่ Opportunity ได้สำรวจมาซึ่งคาดว่าเคยมีเพียงแหล่งน้ำขังนิ่งๆเท่านั้นการค้นพบถึงร่องรอยทางน้ำไหลบนดาวอังคารจึงเป็นหลักฐานชั้นยอดในสมัยนั้นที่ระบุว่าดาวอังคารเคยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้ซึ่งการค้นพบนี้ได้ผลักดันให้เจ้า Opportunity เดินทางลึกเข้าไปในแอ่งหลุม Endeavour มากกว่าเดิมจนกระทั่งวันเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงปลายปี 2011 ฤดูหนาวรอบที่ 5 บนดาวอังคารก็ได้มาเยี่ยมเยือน Opportunity อีกครั้งหนึ่งแต่ในรอบนี้ทาง NASA อยากทดสอบให้ตัวโรเวอร์ไม่อยู่ในโหมดหลับลึกเหมือนในฤดูหนาวครั้งก่อนๆแต่เปลี่ยนไปใช้เทคนิคให้ Opportunity ไปประจำการที่บริเวณเนินเขาลาดเอียงแทนพร้อมทั้งปรับให้แสงโซลาร์เซลล์หันไปทางดวงอาทิตย์เพื่อให้ตัวยานได้รับพลังงานมากกว่าปกติในฤดูหนาวเจ้า Opportunity จึงสามารถทำการศึกษาลมหนาวบนดาวอังคารได้อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกพร้อมกับเริ่มการทดสอบใช้คลื่นวิทยุตรวจจับความผิดปกติในการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารเพื่อหาคำตอบว่าภายใต้เปลือกดาวอังคารบริเวณนี้เป็นหินแข็งหรือหินล้อมเหลวกันแน่แต่ถึงกระนั้นตัวยานก็ต้องแลกมากับการอยู่นิ่งกับที่เป็นระยะเวลาหลายเดือนแทนหลังจากนั้นช่วงวันที่ 3,000 กว่าของภารกิจสภาพอากาศบนดาวอังคารก็เริ่มอบอุ่นขึ้น Rover Opportunity ของเราจึงได้เริ่มเดินทางลงใต้อีกครั้งหนึ่งไล่ตามแนวสันหลุมของ Endeavour จนเดินทางมาถึงพื้นที่โล่งเข้าให้เมื่อช่วงกลางปี 2013 บริเวณนี้มีหินที่น่าสนใจอยู่ก้อนหนึ่งชื่อว่าEndurance การตรวจสอบพบว่ามันมีแร่ธาตุอย่างอลูมิเนียมและซิลิก้าอยู่เยอะในขณะที่แทบปราศจากร่องรอยของแคลเซียมและเหล็กเราจึงสามารถสรุปได้ว่าสายน้ำที่เคยไหลผ่านบริเวณนี้มีค่า pH เป็นกลางหรือก็คือไม่มีความเป็นกรดหรือด่างจนเกินไปซึ่งก็เหมือนน้ำเปล่าที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันถือว่าเป็นสภาวะที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบบนดาวอังคารเลยก็ว่าได้เมื่อ Opportunity ตรวจสอบพื้นที่ราบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ได้เดินทางไปยังสันของหลุม Endeavour อีกฝั่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Solander Point พร้อมกับเริ่มภารกิจปีนขึ้นเขาเพื่อหาร่องรอยของชั้นหินโบราณของดาวอังคารในบริเวณนี้ต่อไปซึ่งรวมไปถึงการสำรวจแหลม Tribulation ที่มีความสูงกว่า135เมตรในเวลาต่อมาอีกด้วยการปีนขึ้นเนินเขาในครั้งนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นการไต่เขาที่สูงที่สุดของเจ้า Opportunity เลยก็ว่าได้แต่เมื่อเลยจุดนี้ไปแล้ว Opportunity ก็ต้องกลับไปแล่นที่พื้นด้านล่างตามปกติเพื่อเริ่มการเดินทางเข้าไปในแอ่งหลุม Endeavour เป็นครั้งแรกหลังจากที่ลัดเลาะสันหลุมมานานโดยตัวยานก็ได้เดินผ่านหุบเขาแคบๆแห่งหนึ่งซึ่ง NASA ได้ตั้งชื่อไว้ว่าหุบเขามาราธอนเนื่องในโอกาสที่หุ่นยนต์ตัวเล็กของเราเดินทางครบรอบ42กิโลเมตรบนดาวอังคารพอดีและในระหว่างการเดินทางในหุบเขามาราธอนนี้เองเจ้า Opportunity ก็ยังได้เผชิญหน้าเข้ากับพายุลมกรดในระยะใกล้โดยบังเอิญ ซึ่งพายุเหล่านี้อาจเป็นตัวการสำคัญที่คอยทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ให้กับ Opportunity อยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้า Opportunity เดินทางเข้าไปสำรวจแอ่งหลุม Endeavour ชั้นในอย่างเต็มที่เป็นเวลากว่า1ปีก่อนจะแล่นวกกลับออกมาเข้าเส้นทางเดิมเพื่อมุ่งลงใต้ต่อไปซึ่งต่อมาในอีก1ปีให้หลังนาซาก็ได้จัดการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ13ปีให้กับเจ้า Opportunity ขึ้นเนื่องในโอกาสที่โรเวอร์ตัวน้อยของเรากลายเป็นวัยรุ่นแล้วเมื่อเทียบกับอายุของมนุษย์แถมยังเริ่มมีนิสัยที่เปลี่ยนไปด้วยอย่างการพูดคุยกับเพื่อนๆหน้าใหม่บนดาวอังคารในช่วงกลางคืนโดยในช่วงต้นชีวิตวัยรุ่นของเจ้า Opportunity นั้นก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทางตามสันเขาของแอ่งหลุม Endeavour ลงใต้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจอะไรมากนักจนกระทั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2017 Opportunity ก็ได้เดินทางมาถึงหุบเขา Perseverance สถานที่ที่นักดาราศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นทางน้ำไหลโบราณไม่เหมือนกับหุบเขามาราธอนที่ตัวยานได้ไปเยี่ยมเยือนก่อนหน้าซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งกว่ามากและในขณะที่เจ้า Opportunity กำลังสำรวจหุบเขา Perseverance อยู่นั้นตัวยานก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 5,000 วันบนดาวอังคารพอดีแต่แล้วในวันที่ 5,102 ของการปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารก็ได้มีพายุขนาดย่อมๆก่อตัวขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับเจ้า Opportunity ก่อนที่ยาน Mars Reconnaissance Orbiter จะยืนยันว่าพายุเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุที่กลืนกินดาวไปได้ทั้งดวงแบบในปี 2007 ซึ่งในเวลาต่อมาพายุก็ได้ขยายตัวใหญ่ขึ้นจนบดบังแสงอาทิตย์ออกไปแทบทั้งหมดตามข้อมูลของยาน MRO ขึ้นมาจริงๆทำให้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ของเจ้า Opportunity ลดต่ำลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนถึงกระนั้นนักธรณีวิทยาตัวน้อยของเราก็ยังคงส่งภาพถ่ายและข้อมูลทุกอย่างกลับมารายงานสถานการณ์ตลอดเวลาก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอีกครั้งหนึ่งตามที่นาซาได้บอกไว้ทีนี้ทั้งตัว Opportunity และทางทีมงานภาคพื้นเองก็ยังคงทำอะไรไม่ได้นอกเสียจากรอให้พายุอ่อนกำลังลงและมอบแสงสว่างให้แก่ Opportunity ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนพายุก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งในอีก5เดือนต่อมาชั้นบรรยากาศของดาวอังคารก็เริ่มปลอดโปร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการรายงานของยาน Mars Reconnaissance Orbiter แต่ถึงกระนั้นก็ยังไร้ซึ่งเสียงตอบกลับของเจ้า Opportunityวิศวกรของนาซาจึงได้เริ่มขั้นตอนการส่งสัญญาณออกจากโลกไปไกลหลาย10 ล้านกิโลเมตรเพื่อปลุกให้ Opportunity ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่แล้ววันนั้นก็ไม่เคยมาถึงสัญญาณที่ส่งไปก็ยังคงไร้การตอบกลับมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้นาซาได้ตัดสินใจประกาศยุติภารกิจของ Opportunity ลงอย่างเป็นทางการในวันที่13 กุมภาพันธ์ปี 2019 นับเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติการที่ยาวนานกว่า 14 ปีด้วยกัน ทั้งที่ Opportunity ได้ถูกออกแบบให้สำรวจบนดาวอังคารได้แค่ 90 วันเท่านั้น โดยตลอดช่วงเวลา 14 ปีที่ผ่านมา เจ้า Opportunity ตัวน้อยก็ได้โลดแล่นบนดาวอังคารไปไกลกว่า 45 กิโลเมตร พร้อมกับสำรวจหลุมอุกกาบาตน้อยใหญ่หลายสิบแห่งและส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อันแสนน่าทึ่งกลับมาเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในข้อมูลล้ำค่าที่สุดก็คือการพิสูจน์ว่าดาวอังคารในอดีตนั้นเคยเป็นดาวเคราะห์ที่ชุ่มชื้นและถูกเติมเต็มไปด้วยสายน้ำกระจายตัวไปทั่วทั้งดาวการค้นพบของ Opportunity จึงได้ส่งต่อคำถามสำคัญมาให้เราว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการขึ้นมาในสถานที่อีกแห่งหนหนึ่งท่ามกลางระบบสุริยะของเราเองหากคำตอบคือใช่แล้วละก็เราก็อาจจะสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งเอกภพที่เราอาศัยอยู่นี้ ซึ่งอาจได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเผ่าพันธุ์เราไปตลอดกาลดังนั้นโรเวอร์สำรวจบนดาวอังคารรุ่นใหม่ทั้งหลายทั้ง Curiosity และ Perseverance จึงต่างมีภารกิจค้นหาร่องรอยของจุลชีพโบราณทั้งสิ้นแต่ทว่าสักวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ดาวเคราะห์แดงจะไม่ได้มีแค่หุ่นยนต์อีกต่อไป